วอฟเฟรนเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรลืมกินยาวอฟเฟรนเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรลืมกินยาฉันกินยาตัวหนึ่งทุกวันให้ฉันได้ใช้ชีวิตเหมือนใครใครหากฉันสิ่งเราทำได้ด้วยตัวเราเองโดยดูจากไอเอ็นอาค่าความแข็งตัวของเลือดไอเอ็นอาที่มันสูงไปเลือดออกได้ตามตัวเช่นมีเลือดออกในตาขาวมีเลือดกำเดาไหลมีจำเลือดบ้างปะปลายหรือเห็นฉี่มีเลือดปนไอเอ็นอาค่าความแข็งตัวของเลือดไอเอ็นอาที่มันน้อยไปเช่นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตปากเปรี้ยวแขนขาอ่อนแรงขามีปวดบวมแดงหายใจแน่นลำบากเรื่องการกินควรระวังเรื่องการกินผักให้กินพอได้นะครับแต่ควรหมุนเวียนเปลี่ยนบ้างสำหรับอาหารเสริมสมุนไพรต่างๆมากมายหมอนั้นแนะนำให้ได้ว่าเรานั้นไม่ควรทานจะฉีดยาหาหมอนั้นบอกให้หมอรู้ก่อนหมอจะได้เข้าไปอ้อนให้เภสัชปรับยาเรื่องการกินยาตัวนี้เขาเน้นความสม่ำเสมอหากฉันลืมกินนะเออเขาแนะให้ทำแบบนี้นะลืมมา12ชั่วโมงยังคงกินได้อยู่แต่ถ้าเกิน12ชั่วโมงให้กินยาใหม่ในเวลาเดิมลืมมา12ชั่วโมงยังคงกินได้อยู่แต่ถ้าเกิน12ชั่วโมงให้กินยาใหม่ในเวลาเดิมวอฟเฟอรินเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรลืมวอฟเฟอรินเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรลืมกินยาเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรลืมกินนะวอฟเฟอรินวอฟเฟอรินเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรลืมกินนะอย่าควรอย่าลืมกินนะวอฟเฟอริน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 